สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นฟันเฟืองในอุตสาหกรรมต้องพึ่งตัวเองเดือน8เดือน9หัวข้าวหัวปลาช่วงเวลาที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลอย่านอนเฉยๆเอาเม็ดถั่วเม็ดงาต้นข้าวไปปักดำเพราะเทวดาจะช่วยเรา3เดือนในพรรษาก็รู้สึกว่าชีวิตเองมีความสุขจากความพอเพียงที่ตัวเองค้นพบเรียนจบการในการอุตสาหกรรมครับก็เป็นสาขาที่ต้องเขาอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วนึกภาพการทำงานออกล่ะเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ value chain ต่างๆก็รู้แล้วว่าเราไม่ใช่คนแน่รู้เลยว่าในตำราที่กลางเนี่ยก็คือแปลตำราของอุตสาหกรรมมาสอนให้เรากลายเป็นเครื่องจักรนั่นเองนะครับมนุษย์ก็คือเครื่องจักรตัวหนึ่งนั่นเองจบเสร็จก็เข้าไปอยู่ในโรงงานบ้างนิดหน่อยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นฟันเฟืองในอุตสาหกรรมปีนึงเป็นอย่างนี้อีก60ปีคงจะหนักกว่านี้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทดเวลาบาดเจ็บรู้สึกว่าตัวเองบาดเจ็บแล้วกลับมาตั้งสติก็ไม่มีอะไรทำก็เป็นคนตกงานอะไรก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระมากแต่หาเงินไปช่วยแม่ก็ไม่รู้จะหายังไงคนพบวิธีการหนึ่งก็คือหยุดใช้เงินใช้ชีวิตสมถะที่สุดเราก็มีการวิเคราะห์ด้วยการดูพฤติกรรมการใช้เงินของครอบครัวครอบครัวเราเนี่ยใช้เงินไปกับ2เรื่องสำคัญเลย1คือเรื่องการกินนะค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยเยอะมาก2คือเรื่องใช้นะสบู่แชมพูยาสระผมน้ำยาล้างจานแค่2เรื่องนี้เราพอจะทำอะไรได้บ้างคือหาเหตุแห่งทุกข์ละปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากเราเนี่ยพึ่งตนเองไม่ได้ธรรมะข้อแรกในชีวิตยังไม่รู้จักในหลวงนะคือธรรมะข้อแรกคือต้องพึ่งตนเองก็ดูพฤติกรรมของแม่เลยว่าแม่ใช้ตังค์เรื่องอะไรก็พยายามทำสิ่งนั้นแทนที่แม่ไปซื้อข้าวเนี่ยเราซื้อทุกเดือนข้าวสารกระสอบนึงเนี่ย1,000เราทำเองได้ไหมมองที่หลังบ้านก็มีที่นาอยู่เป็น10ไร่เหมือนกันก็รกร้างว่างเปล่ามานานเริ่มเรียนการทำนาทำนาก็ทำไม่เป็นเลยทำไปก็เจ๊งบางทีน้ำท่วมบางทีน้ำแล้งปลูกไม่ตรงช่วงเวลาก็พยายามหาความรู้ถามปู่ย่าตายายคุณตาคุณยายก็สอนเรื่องปฏิทินเดือน8เดือน9หัวข้าวหัวปลาที่ช่วงเวลาที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลอย่านอนเฉยๆเอาเม็ดถั่วเม็ดงาต้นข้าวไปปักดำเพราะเทวดาจะช่วยเรา3เดือนในพรรษาสอนเรื่องภูมิปัญญาปีนี้น้ำมามากพายุจะมาต้องปลูกข้าวพันหนีน้ำได้ปีนี้ทำนายว่าฝนจะแล้งให้ปลูกข้าวอายุสั้นโตเร็วได้เก็บเกี่ยวเร็วสถานที่ดูงานของผมนอกจากที่เป็นปู่ย่าตายายแล้วผมก็เห็นว่ายุ่งหัวทรงงานอยู่ยุคนั้นเรื่องการจัดการดินและน้ำเพราะช่วงนั้นเราก็เกิดปัญหาพอดีว่าบ้านเราเนี่ยเกิดภัยแล้งทำยังไงให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีถามตาตาก็ตอบไม่ได้เพราะสมัยตาก็ใช้น้ำฝนพอมาฟังว่ายุ่งหัวสามารถทำน้ำให้ใช้ได้ทั้งปีได้ผมก็แค่ขุดบ่อน้ำเท่านี้แล้วก็น้ำฝนที่ไหลไปตามที่ต่างๆเนี่ยหาทางลงมาที่บ่อให้ได้แล้วก็คำนวณน้ำว่าเราจะใช้พืชผักผลไม้อะไรเลี้ยงปศุสัตว์อะไรน้ำที่ใช้กี่คิวท่านก็สอนไปดูงานตามโครงการเนื่องมาจากพระมริที่พวกท่านสร้างไว้ตามที่ต่างๆ25ไร่เนี่ยเราก็แบ่งตามหลักการทฤษฎีใหม่เลยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำมากครับเรายอมสละที่ดินตัวเองประมาณ 35-40% เป็นแหล่งเก็บน้ำเป็นพื้นที่รับน้ำเราทำนาปีละครั้งหลังจากทำนาเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนที่นาเป็นปลูกถั่วปลูกงาทำหัวคะน้าให้ใหญ่ขึ้นแล้วปลูกกับข้าวผมก็ชอบกินบวบผัดไข่ผมมีกับข้าวก็ต้องปลูกบวบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม้บำนาญในชีวิตทำอะไรไม่ไหวผมก็จะได้สอยมะขามแกะมะขามเปียกขายท้ายก็มองเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยว่าถ้าน้ำท่วมชีวิตและทรัพย์สินเราจะปลอดภัยไหมก็เรียนรู้เรื่องการออกแบบพื้นที่ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ปีที่2เนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นละเราเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวได้เราเริ่มมีกับข้าวคุณแม่กลับมาบ้านบางทีก็ได้แค่น้ำปลาน้ำมันพืชพอทำไปเรื่อยแล้วรู้สึกว่าไอ้คำว่าพึ่งตนเองเราทำได้จริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ไม่อยากจะเป็นมนุษย์ถ้ำไม่อยากจะเป็นฤาษีชีพลายอยู่อย่างนี้ถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้ว่าพระชื่อหัวท่านก็พูดคำว่าวัฒนาถาวรมาให้ฟังวัฒนาคือมันต้องพัฒนาอยู่ตลอดมันต้องมีการทำมาค้าขายมีเพื่อนบ้านรู้สึกเลยว่าทำไมพระชื่อหัวจึงต้องใช้คำว่าเศรษฐกิจคือถ้าพอเพียงเฉยๆคือพอเพียงเฉพาะตนเองประเทศไทยมันอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราค้าขายก็พยายามที่จะคุยกับคนข้างนอกนะครับว่าป้าอยากจะกินผักผมไหมอยากกินไข่ไก่ไข่ไก่ผมอร่อยนะข้าวที่บ้านผมปีนี้มีข้าวหอมมะลิแดงด้วยนะเคยกินหรือเปล่าก็เริ่มมีรายได้มีอาชีพมีกินแล้วเราจะไปไหนก็พยายามชวนเขารวมกันบางบ้านเนี่ยได้ตำลึงแค่วันละกรัมเท่านั้นเองนะแต่ว่าทั้งซอยเนี่ยรวมกันแล้วได้วันหนึ่ง30กรัมนะครับเราก็เลยเอา30กรัมเนี้ยมารวมกันแล้วขายตลาดสักพักนึงผลผลิตมีเยอะอีกเราก็เลยรวมกันเป็นการแปรรูปความรู้ที่เป็นเรื่องสำคัญสู่ความสำเร็จเลยคือการกลับไปค้นหาไม่กี่เซนติเมตรกลางหน้าอกตัวเองคือถามว่าตัวเองนะชอบอะไรรู้จักตัวเองหรือเปล่ารู้จักภูมิศาสตร์ตัวเองหรือเปล่าอยู่ในภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้น้ำท่วมน้ำแล้งครอบครัวตัวเองชอบกินอะไรมีความชอบมีความฝันอะไรค้นหาตัวเองให้เจอเรื่องการรู้จักตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองเราก็สามารถไปเอาความรู้ที่เหมาะสมกับตัวเรา
มาพัฒนาตัวเราได้สองคือคุณธรรมคุณธรรมก็คือความพอเพียงนั่นแหละทำให้ตัวเองรอดพ้นจากความอดอยากขาดแคลนให้ได้ตัวเองขาดอะไรก็เติมเต็มให้เต็มซะสิ่งที่เองทำเนี่ยมันไปเกื้อกูลใครหรือไปเบียดเบียนใครหรือเปล่าความสุขที่เป็นตัวชี้วัดของผมก็คือนอนหลับได้อย่างสบายใจตื่นเช้ามาไม่ต้องมีอะไรกังวลเพราะหนึ่งเราไม่มีภาระหนี้สินสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงใฝ่หาสัจธรรมธรรมะก็รู้สึกว่าชีวิตเองมีความสุขจากความพอเพียงที่ตัวเองค้นพบแล้วในส่วนอีกหนึ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าคือคนที่มีความสุขไปกับเราคือเรายังสามารถแบ่งปันความสุขไปให้คนอื่นได้ด้วยเรารู้เลยว่าคนที่ยังตกอยู่ในความทุกข์ความลำบากเราก็ไปบอกว่าวิธีการค้นหาความสุขมันเป็นยังไงแล้วเขาทำตามแล้วเขาสำเร็จความสุขที่เราเห็นเขาคนอื่นมีความสุขกลับเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ตัวเองค้นพบกับตัวเองผมเชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียงครับ